สบายดีสบายดีทุกคนเนาะวันนี้ครับพระเจ้าจะมาบอกวิธีหรือว่าจะมาสอนวิธีเพิ่มพรนี่ปัจจุบันนี้ครับพระเจ้ามีเอกสารน้อยๆนึงบ่นี่เพิ่นบอกมันจะขี้ลายมันยังบ่ทันมีพรเฮาบ่สามารถเพิ่มพรพรลาวเฮาเฮ็ดตัวหนังสืองามๆแต่ว่าละเอียดได้เนาะฉะนั้นมันบ่มีอยู่ในนี้มื้อนี้ครับพระเจ้าจะมาสอนวิธีเพิ่มพรพรที่เฮาจะมาเพิ่มก็คือว่าพรเพชรโอทีถ้าผู้ใดได้เคยใช้กับเอกสารน่าจะรู้จักพรนี้คือว่าพรทางการเนาะเพชรโอทีมื้อนี้ครับพระเจ้าจะมาสอนวิธีเพิ่มดาวน์โหลดแล้วก็เพิ่มหรือว่าติดตั้งนั่นแหละลงในคอมพิวเตอร์เพื่อให้สามารถใช้ได้พอปัจจุบันนี้มันบ่มีอยู่เห็นบ่เขียนใส่โอทีเพชรโอทีก็ยังบ่มีเห็นบ่มันจะบ่คืนฉะนั้นมื้อนี้จะไปเพิ่มก่อนอื่นเลยก็เปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาพิมพ์ใส่ในอินเทอร์เน็ตว่าพิศระอุทีนี่แบบนี้นี่มันจะเขียนว่าคำว่าดาวน์โหลดตัวใดก็ได้เอาตัวนี้ทำบิดเลยเนาะเด้มันจะขึ้นมาในนี่พิศระอุทีเนาะนี่นี่ตัวเทิงนี่ตัวเทิงนี่เนาะลองอันนี้ตัวใดก็ได้มาคลิกดาวน์โหลดนี่คลิกบานหนึ่งนี่ก็มีขึ้นมากับว่าให้เซฟก็คลิกเซฟไปเราถามนี่สำเร็จแล้วเราก็ไปเอาไปเปิดเอาที่ว่าเราดาวน์โหลดมาอยู่ในใส่นี่อยู่ในนี้เห็นป่ะบ่ยากบ่จำเป็นต้องติดตั้งยังยุ่งยากให้ทานมาคอปปี้เอาตัวนี้คอปปี้เนาะเห็นป่ะคอปปี้คลิกคอปปี้หรือว่าคอนโทรลซีก็ได้แล้วก็ไปที่อันถ้าว่าเป็น Windows 7เนี่ยก็มาคลิกนี้แล้วก็เลือก Control Panel แบบนี้ Control Panel แล้วก็ให้ทานมาคลิกในช่องนี้เลือกเป็นแบบไอคอนแบบธรรมดานี่มันเลยขยายรายได้มาในหนึ่งแล้วก็ซอกหาคำว่าพอนพอนใช่นี่ๆๆนี่มันจะขึ้นมาแบบนี้พอนหลายๆอันแต่กี้นี้เฮาก๊อปมานั่นบ่เฮาก็มากดวางหรือว่า Control V เราเดี๋ยวมันกำลังวางให้บ่สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วเนาะนี่ปิดออกไปเปิดเอกสารเฮาคือเก่าวันนี้จะมาเพิ่มพรจะมาเลือกหาในนี่ก็ได้หรือเป็นพี่มาก็ได้นี่ๆเดี๋ยวให้บอกมันจะคืนนี่ๆเทศนาอุทิศแต่ข้าพเจ้าจะมากดให้เพื่อความละเอียดนะเลื่อนลงมาหานี่ๆมันมีอยู่ในนี้แล้วเนาะปกติมันจะอยู่ในซ้ายตัวเอสนี่ๆบ่มันก็เขาก็ไล่เรียงตัวอักษรออกมานี่เทศราอุทีคลิกเข้าไปใช่ละโอ้เลือกเอกสารก่อนเนาะนี่แล้วก็มาเลือกเทศราอุทีให้บอกจังซึมจะงามขึ้นมาทันทีมุมห่างงามขึ้นมาเนาะกับปรับสามารถปรับต่างๆได้ขนาดตัวซื้อตัวซ้อนต่างๆมันจะงามเป็นตัวอักษรหรือว่าพรทางการที่ว่าเฮาใส่พิมพ์เอกสารแบบทางราชการเลยต่างๆบ่ว่าจะเป็นแบบส่วนบุคคลก็เขาจะนิยมใส่พรนี่เนาะอันนี้พรเพชรโอทีผู้ใดที่ว่ายังบ่ฮู้ก็สามารถไปเพิ่มแล้วติดตั้งลงในคอมก็ขอขอบใจทุกท่านนะที่เข้ามารับชมขอบใจ